ครับสวัสดีครับพบกับเราช่องปราจัยมงคลนะครับวันนี้ครับนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกวันนะครับที่ทีมงานช้างวัฒนธรรมของเราก็ได้มีโอกาสมารวมตัวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามากันเป็นฝั่งของท่าราชครับทั้งหมดนะครับผมวันนี้แต่งชุดกันเต็มยศมาเลยครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับเดี๋ยวผมจะพา FC พาท่านผู้ชมทุกท่านไปชมกันเลยนะครับครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับของการมาเยี่ยมเยือนชาวช้างนะครับของอีจันนะครับก็เป็นครั้งที่สองนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยือนชาวช้างฝั่งท่าราชของเรานะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพจอีจันที่ให้ความช่วยเหลือช้างช่วงกำลังไม่ได้ไปไหนมาไหนครับช่วงนี้ครับก็ขอขอบคุณครับที่ให้อาหารครับช่วยเหลือครับครับขณะนี้ก็กลุ่มเพจกำลังให้อาหารช้างกันนะครับนี่เป็นทีมงานฝั่งของหมู่บ้านช้างบ้านทลาดของเรานะครับวันนี้เราได้รับเชิญกับพระเอกใหม่นะครับสองเชือกนะครับส่วนนี้ก็ปาเจมังคนของเราครับแล้วก็พายผู้ผาซีรอคนเงินครับใจบางคนก็ตัวเล็กน้องเล็กของเพื่อนนะครับนี่นี่ให้เลยให้เลยช่วงนี้ทีมงานก็กำลังป้อนอาหารช้างกันนะครับอันนี้ล่ะคะต้องล้างอันนี้เป็นอาหารครับเตรียมมาให้ต้องล้างนะครับให้เลยครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ควันกันนะครับครับผมอันนี้พันคำหมื่นนะครับหมื่นครับอันนี้คันเงินครับเอาวันนี้เรามารวมตัวกันนี้เรามีเนื้อแน่อะไรครับพันคำเงินครับอ๋อ
มาต้อนรับเพจจันทร์ครับผมมาหนึ่งในอะไรครับวันนี้ครับจันมาเยี่ยมครับมาเยี่ยมเยียนชาวช้างเนาะเยี่ยมเยียนชาวช้างของจันทร์ครับผมอ๋อครับนี่ฟังพันเงินครับช่วงนี้ทางทีมงานก็กำลังให้อาหารช้างกันอยู่นะครับก็เพิ่งมาถึงนะครับเมื่อไม่นานเองได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเพจของผมก็แก้ปัญหาที่ตรงต้นเหตุเลยครับก็คือว่าจากที่ผมได้คุยกับพี่ก็ครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเราก็ได้รวบรวมเงินแล้วก็ซื้อผลไม้ให้ช้างนะครับแต่ประมาณณวันนี้เนี่ยเราก็มีการปลูกหญ้าเลยครับแล้วก็ตัดให้ช้างกินเนี่ยถือว่าเป็นการใครหนาที่ช่วยกันนั่งถามแม่ผู้ติดต่อถามแม่อาบีเนาะเอาไปซื้อซื้อสิแม่ถามไปแล้วถามไปแล้วเพราะเขาผ่านมาขาครับผมก็กูเต็มไอ้ที่ไอ้ผ่านผ่านมาอยู่ไอ้ที่อาบีไล่เก็บเก็บกันเลยเดี๋ยวก็อีกรอสักครู่นะครับก็ทางทีมงานของเพจก็คงจะได้มีการปราศัยกับบรรดาเราควานช้างนะครับที่มารอการต้อนรับนะครับฟังความคิดเห็นของเพจที่มาวันนี้จะมาแนะนำอะไรบ้างจะให้ทำแบบไหนครับเกี่ยวกับช้างนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันตอนต่อไปนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ FC ทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับช่องกาใจมงคลทุกท่านก็ขอขอบคุณจากใจจริงนะครับผมจากวันสวัสดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ